แต่รุ่นนี้26.5ใช่ไหม26.5ใช่ไหม26.5เสร็จแล้วมันคือ1 2 5ใช่ไหมใช่ไหมนี่1ฉะใช่ไหมนี่1เลยครับ90ลบอะไรลบ26.5เหลือเท่าไหร่90ลบ26.5เหลือเท่าไหร่ครับ63.5ใช่ไหมครับเป็นมุมที่เราต้องการพอดีไหมเป็นมุมที่เราต้องการพอดีไหมพอดีป่ะพอดีพอดีนะพอดีนะเพราะฉะนั้นพอแล้วแทนนะแทนกันแล้วแทนคือข้ามชิดใช่ไหมแทน A ใช่ไหมแทน A ใช่ไหมแทน A ใช่ไหมคือข้ามชิดใช่ไหมแทนคือข้ามชิดใช่ไหมใช่ป่ะมันจะไปแล้วสองป่ะสองส่วนหนึ่งเป็นสองไหมสองเท่ากันไหมคำตอบเดียวกันป่ะเดียวกันอย่างนี้ก็ได้เนาะจดก่อนนิดนึงเห็นไหมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองดูข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองดูข้อหนึ่งนะข้อนี้เราจะดูว่าข้อนี้ทำอย่างไรให้มันสั้นๆนะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาดูวิธีซึ่งก่อนนะฮะค่อยเป็นข้อสอบเอ็นจริงๆนะโอ้ข้อนี้ทรมานคนทำพอสมควรนะแทนมันมีแทนอะไรฮะแทน A บวก2เขาถามแทน A บวก2 B ใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็ต้องไปนึกถึงสูตรของแทนก่อนแทน A บวก2 B นี่ไงแทนตัวหน้าบวกตัวหลังถ้าแบบแทนหน้าบวกแทนหลังส่วนหนึ่งลบแทนหน้าแทนหลังนะมันก็จะกลายเป็นแทน A บวก2 B เนี่ยก็จะกลายเป็นแทน A บวกแทน 2B ส่วน1ลบแทน A แทน 2B เท่ากับแทน A เรารู้แล้วคือ 1/7 ใส่ไปเลยใช่ไหมแทน A 1/7 ใช่ไหมแทน 2B ไม่รู้ส่วน1ลบแทน A 1/7 รู้แทน 2B ไม่รู้ไว้ก่อนเก็บไว้ไปหาแทน 2B ต่ออีกไปหาแทน 2B ต่ออีกแทน 2B แปลต่อนะแทน 2B เป็นสูตรคือ2แทน B ส่วน1ลบแทนกำลัง 2B แทนค่าครับตอนนี้เรามารู้แทน B นี่เรารู้อะไรครับเรารู้ไซน์ Bรูทไซน์ B นะไซน์ B คือรูท1ส่วน10ไซน์คือข้ามฉากใช่ไหมไซน์ใช้ข้ามฉากไหมข้ามฉากไหมข้ามฉาก1ส่วนรูท10ข้ามฉากนะตัวนี้คือ3ใช่ไหมเพราะ3กำลัง2บวก1กำลัง2เป็น9 9บวก1เป็น10ป่ะ10โอเคนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แทนค่าครับรูทแทนละแทน B คืออะไรฮะข้ามชิดจ้ะ1/3นะก็กลายเป็น2ของอะไรสักอย่างหนึ่งส่วน1ลบกำลัง2อะไรสักอย่างหนึ่งนั้นคือใครครับคือแทน B ใช่ไหมคือแทน B ใช่ไหมคืออะไรฮะ1/3ก็กลายเป็นใครครับต้องมาเสียเวลาพิจารณาครับคือ2/3ส่วนด้วยส่วนเลยครับ1/9 1ลบ1/9เหลือ1ลบ1/9เหลือ8/9ก็คือ2/3เท่ากับ2/3นะคูณด้วย9/8ตัดได้นะตัดเลยครับ3ตัดเหลือ3 3ตัดไอ้3ตัด9เหลือ3 2ตัดเหลือ4คำตอบคือ3/4อ่ะเรารู้ว่าแทน 2B เป็น3/4มาตั้งไกลเพิ่งรู้ว่าแทน B เป็น3/4ใช่ไหมเสร็จแล้วตะกี้เราขาดอะไรครับข้างบนเราขาดอะไร2แทน 2B ใช่ไหมเรารู้แทน 2B ยังรู้แล้วว่าเป็นอะไรครับไปแทนไหม
แทนว่าอะไรนะแทนนะเท่าไหร่นะแทน3/4ก็เป็นอะไรนะ3/4แล้วก็3/4นะก็จะมาเป็นการคิดตัวเลขถ้าคิดผิดศูนย์เลยนะถ้าคิดผิดศูนย์เลยนะครับเป็นใครครับหาพอนอเป็น28ใช่ไหม7/28ใช่ไหมฮะ4/14 7/3 21ส่วนด้วย28อ่ะส่วน28นะ28ขึ้นคูณนะ1นะ28นะลบด้วย3เหลือ25ข้างบนไปแล้วส่วน28ข้างล่างก็25ส่วน28ตัดไม่ตัดเป็นเลขอะไรครับ1แล้วพอตรงว่าแทนเนี้ยคือ1มีช้อยไหมหรือไม่มีมีนะอ่ะจดก่อนนะฮะแทนเนี้ยคือ1กี่สลบแล้วกี่สลบแล้วสลบไหมทำจริงว่าถ้าทำอย่างนี้สลบไหมสลบไหมถ้าเราไม่สลบเราก็เอายาสลบไปโปะมันซะคืนซะให้มันสลบคืนนะฮะมันไม่หมูมันนะหมูหรือว่าหมูคนใดก็ต้องอีกข้างใดข้างมันหมูแน่นอนถ้าอย่างนี้ยาวไปไหมยาวถ้ายาวไปนะยาวไปนะเอาใหม่นะหยิบโพลมาครับหยิบโพลขึ้นมาครับโต๊ะเช้คำถามครับ1/7มุมใดครับแทนคือข้ามชิด1/7เห็นรู้ป่ะเห็นไม่เห็นเห็นไม่เห็นมุมอะไรครับ8 A/8นะวงไว้ A/8กล้าๆวงไว้ A/8แล้วทรายได้ทรายหนึ่งทรายจะข้ามฉากใช่ไหมทรายจะข้ามฉากใช่ไหมใช่ป่ะมึงมีส่วนรู้สึกเห็นไหมเห็นไหมเห็นมุมอะไร 18.5 ป่ะ 18.5 ป่ะใช่นะมั่นใจหน่อย 18.5องศาเกิดจาก5 ลบ 18.5ตัวนี้3/4/5นะตอนนี้ไอ้ตัวนี้จำเหมือนไม่ยากนะเพราะรูท3คืออะไรครับ 1.732 เพราะฉะนั้นอื่นได้ไปแล้วฮะ1 1 1และ7 3 2 1 2ก็ต้องรู้อะไรฮะรูท5 1 3ก็ต้องรูท10 1 7ก็ต้องรูท50และมุมสุดท้ายคือมุมอะไรครับ74เกิดจากอะไรฮะ37 คูณ 2ใช่ไหมฮะก็เป็นอะไรฮะเลขอะไรฮะเลข7 24และ25โอเคไหมฮะ
ตรงนี้เราต้องทำให้ดีนะลองหาโจทย์เล่มไหนก็ได้นะมาลองฝึกนะอาจจะเจอมุมนี้ประจำเลยบางทีเรา